วัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่เฟรมอยู่ที่นครปฐมตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้วแล้วอีกคนนึงอ่ะหลับไปแล้วไม่สนใจใช่ป่ะโอเคไปน้องนอนไปก่อนไหมเดี๋ยวเรามาดูที่กันก่อนดีกว่าตอนนี้เราก็มาดูที่นะครับที่นครปฐมของเรานะตอนนี้แมคโครก็กำลังปรับดินให้เราอยู่ใช่ไหมพี่เฟรมอันไหนคือที่เราก่อนโอ้นี่เห็นเสาต้นนี้ไหมเนี่ย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 ตรงเนี้ยที่ของเรานะครับแล้วเสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นของเราหมดเลยใช่เนี่ยของเราหมดเลยนะครับอาจจะเสียงดังนิดนึงนะเพราะตอนนี้แมคโครกำลังเกลี่ยดินกันอยู่นะครับเนี่ยเขากำลังปาดไปที่ที่แมคโครจอดอยู่แถวนี้เราจะปลูกเป็นบ้านนะครับเราจะปลูกบ้านอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเสานี้ถึงตรงนู้นใช่ถึงเสาแดงฝั่งนู้นนิดนู้นเลยจริงป่ะน่ะนั่นนะใช่ที่ต่ำๆอยู่แล้วนะใช่ก็คือจะสโลปลงใช่ครับแล้วจะมีทางเดินลงไปด้วยคือฝั่งนี้แล้วต้นไม้เริ่มลงแล้วที่ฟิล์มเห็นไหมใช่ฝั่งด้านหน้าฝั่งนู้นใช่ใช่เห็นว่าสวยปะสวยเนาะมาเป็นแนวเห็นว่ามีทางลงทางลงเนี่ยมีหินด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นของเฟส2ใช่ไหมใช่โอเคอ้าวมาฝั่งนี้นี่ใส่แว่นนี่โอ้เจ๊เดือนใส่แว่นสวัสดีครับเฮียเออวันนี้ก็หน้าตาบ้านยังยังนึกภาพไม่ออกครับเฮียแต่ดูแล้วสวยทำเลดีครับรีบไปถ้าอาจารย์บ้านไปทางเนี้ยนะครับมันมาลงทะเลสาบแต่บ้านเรายาวๆก็มีระเบียงเงี้ยครับทางบ้านแล้วก็เหมือนเราครับคือว่าเอารถยนต์มาไปได้เออโหไม่ลงแล้วครับเนี่ยเดินนะฮะได้เพราะว่ามันก็เออเดี๋ยวรถต้องเดี๋ยวรถใช้หน่อยมันเป็นที่มันชันมันเป็นที่หลวงเราก็ทำเป็นที่จอดรถเรารั้วอยู่ประมาณนี้นะครับเราทำรั้วแล้วก็มีที่จอดรถมาเราครับไปข้างล่างครับตัวนี้ตัวบ้านเลยครับผมแล้วตัวไหนต้องการตรงไหนที่ต้องความแข็งแรงชันเราก็จะหินเรียงเอาครับผมใกล้ละใกล้จะรูปละตอนนี้นะเราก็เดินลงมาจากด้านบนเห็นด้านบนไหมที่แมคโครจอดอยู่นู่นนู่นข้างบนเนี่ยเราจะปลูกบ้านนะครับอยู่ข้างบนล่องล่างเนี่ยเป็นทางลงเผื่อจะเอารถเอาเลสลงมาจอดล่างไม่ได้ครับล่างเนี่ยพี่ฟิล์มที่เรากว้างมากเลยนะดูดินั่นแม่แล้วแม่ไปทำอะไรนั่นคือเสาแดงๆที่พ่อพูดถึงใช่หลักกิโลนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับโอ้ยวิวยังสูงถ้าลงไปนี่ไม่ต้องขึ้นเลยนะพี่ฟิวเดี๋ยวตรงนี้เขาจะเอาอะไรมาแปะให้เราพ่อหินเนาะใช่เดี๋ยวจะแปะก้อนหินแล้วก็ปักปักลงมาใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเฮียทำอะไรอ่ะเฮียเอารถลงมาเหรอเฮ้ยพี่ฟิวเฮียเอารถลงมาโอ้ว้าวเอ้ยโอ้โหยังไม่ได้หลบก่อนนี่เฮียบอกว่ารถไปจอดที่แถวนี้อ๋อรถลงมาอย่างนี้แหละครับเฮียคันนี้มันโปรครับธรรมดาไม่ต้องขึ้นกันพอดีครับผมนี่เลยนะอ๋อฝั่งนี้ใช่ไหมครับที่เฮียบอกว่าเอาก้อนหินมาแปะไว้ให้ใช่แล้วก็จะมีต้นมุ้งต้นไม้ก็เป็นป่าเชิงฉากหลังครับทำเลนี่สวยมากเลยติดตรงนี้ทำหัวมันสวยครับแต่ที่สรุปแล้วมันสูงเกินไปหน่อยเราจะโหลดลงมาอีกสักเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งใช่ไหมแต่ในนาทีมันก็จะเรียงหินแล้วครับผมเนี่ยตรงนี้เว้าไว้เป็นอะไรมันเป็นเชฟของมันอะตามภาพเดิมเลยนะครับมันเป็นเชฟมันเอารูปทรงเขาก็จะเป็นอย่างนี้รูปทรงมันอย่างเงี้ยตัวที่มันอยู่แล้วแข็งแรงปลอดภัยครับเราก็ตอกเสาเข็มเนี้ยจากบ้านรับเอามาเป็นระเบียงครับอยู่สวยแล้วเดี๋ยวโหลดตัวหน่อยมันสูงไปหน่อยครับทั้งแต่นู่นรวมนี่มันห่างน้ำหลายเมตรเกินครับเดี๋ยวเราจะปักต้นมงต้นไม้ปลูกป่ามันจะสมบูรณ์มันอยู่บนภูเขาเนี่ยแหละครับสวยมากเลยครับเนี่ยแล้วดูฝั่งโน้นนะที่ทางเนี่ยนะครับจัดเลยนะดูสวยมากเลยอ่ะพี่ดูยังสนามกอล์ฟเลยเฮ้ยกว้างมากวันนี้อยู่ตรงนี้สบายใช่สวยสวยมากเลยครับสุดยอดนะพี่ฟิล์มชอบไหมลูกชอบนี่นะวันนี้เราพามาดูที่ของเรานะที่ปรับเสร็จแล้วนะครับผมยังไงแม่ชอบเปล่าโอ้โหยิ้มเป้ยเลยเดินเก่งเดินเก่งใช่ไหมไม่เดินแข็งแรงนะเดินขึ้นเดินลงใช่ไหมฮะเดินขึ้นเดินลงครับบรรยากาศดีมากนะดูสีท้องฟ้าจากในกล้องดีคือแบบหูจัดมากกับพี่เฟรมใช่สีสันสดใสเฮียบอกว่าทำฝั่งนี้ไม่ให้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยสร้างบ้านหันหน้าไปทางสระน้ำสระน้ำอะไรทะเลสาบทะเลสาบแหมตื่นเต้นจัดคือมันสวยไงใช่ไหมมาขึ้นข้างบนแล้วดูนี่ตอนนี้พี่ฟิล์มหลบในแล้วเนี่ยถอยรถนี่นะครับพี่อาก็ถอยรถแบบเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปโฟร์วิวของต้องมีแก๊สไปยกสูงนี้
ก็ไปเอาต่ำทำไมยกสูงให้เหลือตะโค้งไงดู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 โอวิวต้องอย่างนี้ค่ะขึ้นขึ้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะปรับให้มันเปรี้ยวนิดหน่อยให้มันชันไปปรับให้ใช่พี่ฟิล์มโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้จริงๆพื้นที่ใช้สอยของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับใช่ก็ตั้งแต่สายแดงนั่นจนถึงตรงนู้นที่เป็นก้อนหินสังก้อ200ตารางวานั่นแหละฝั่งนี้เฮียบอกว่าเดี๋ยวจะปรับเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเลยนะครับเป็นหญ้าใช่ไหมแล้วแม่บอกว่าแม่อยากได้ต้นไม้แล้วก็มีโต๊ะรอบใช่ครับเราต้องสานฝันให้แม่ถูกต้องอ่ะโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะสุดที่อย่างเรานะครับสุดแค่ตรงนี้ละก็จะมีหินสีแดงมาลงให้เต็มเลยก็จะเป็นเขตรอบบ้านใช่ครับแล้วมุมเนี้ยพี่ฟิล์มสามารถมาทำเป็นโต๊ะนั่งเล่นได้แล้วก็ด้านหน้าเฮียบอกว่าเดี๋ยวจะกดเข็มไว้แล้วทำเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นห้องกระจกอ่ะยื่นลงไปในน้ำอ่ะโอเคเป็นห้องนอนได้อีกนะครับแบบตื่นมาปุ๊บโอ้โหบรรยากาศทะเลสาบอยากได้แบบว่าแบบเป็นห้องกระจกใสๆเจาะลงไปในน้ำอ่ะอยากได้แบบว่าโอเชียนอะไรอย่างเงี้ย อยากดูแบบว่าปลาเนี่ยอันนี้มันชิลเกินไปนะครับแล้วส่วนด้านหลังเมื่อกี้นะเฮียบอกว่าอันนี้เป็นกำแพงหินของเรานะครับแล้วเสร็จเดี๋ยวจะมีต้นไม้ขึ้นเต็มเลยก็เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นลงใหญ่ที่พ่อบอกแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะปรับลงให้อีกสักเมตรนึงป่ะใช่ครับเพราะอันนี้มันสูงไปแบบเวลาขับรถลงมาด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ริมนี้มาเดี๋ยวพาเดินไปดีกว่าไปพี่ฟิล์มนำเลยตรงนี้จะเป็นบันไดนะครับแบบลงเขาเรียกอะไรนะลงเนี้ยเป็นคดเคี้ยวลงไปแล้วก็มีต้นไม้ปลูกไว้นะครับแล้วส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นลานกว้างมากเลยพี่ฟิล์มตรงนี้ประมาณเกือบโอ้โห60 เมตรได้นะเนี่ยนี่ลานกว้างแค่ของเราชั้นล่างใช่ไหมล่ะใช่บ้านคือที่ของเราเนี่ยทำมาเป็น2 สเต็ปด้านบนปลูกบ้านแล้วด้านล่างเนี่ยเป็นที่พักผ่อนสนามหญ้าใช่ครับมาพี่ฟิล์มเดินฝั่งนี้เร็วดูไม่เดือนโอ้โหยืนเท่เกินไปป่ะเดี๋ยวฟ้าวมากาแฟว่ะแม่ลายนั้นไม่สนใจใครทั้งนั้นพี่เฟรมแล้วฝั่งนี้เฮียบอกว่าเดี๋ยวจะกดหินไม่ให้ใช่ไหมแม่ริมนี้นะครับแล้วฝั่งเนี้ยกว้างพอสมควรเลยนะครับตรงนี้เราสามารถเดินไปได้นะพี่ฟิล์มมาดูเดินได้เลยเนี่ยแต่ด้านล่างนี่ไม่ต้องสไลเดอร์ลงไปนะครับโอ้โหสูงมากเฮียบอกว่ามันลึกตรงนี้ไล่ระดับตั้งแต่6-7 เมตรขึ้นไปจนถึง20เองเหรอโอ้โหเหลือมาแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่ด้านบนที่แม่เดือนยืนอยู่เนี่ยเราจะปลูกบ้านด้านบนนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยเป็นโลเคชั่นนะครับนี่อาจจะทำเป็นบาร์นะครับนี่ที่เรานะครับยังกว้างนะครับเห็นไหมนี่มาถึงตรงนี้เลยเนี่ยลาดชันมาตรงนี้เลยเป็นมุมเหลี่ยมเห็นไหมแล้วเป็นทางลงคือสวยอ่ะฟิล์มกว้างอยู่นะมากตรงนู้นถึงตรงนี้ใช่ค่ะเป็นอะไรที่แบบโอเคพี่ฟิล์มชอบไหมอ่ะชอบอยากแบบปลูกบ้านแล้วอ่ะใจเย็นดิรอดูห้องเตียงอยู่ให้เขาปรับให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ๋อใส่หินใส่อะไรแบบนี้ใส่หญ้าใส่ต้นไม้ถูกต้องจริงๆอ่ะบ้านเรามี2 สเต็ปนะด้านบนที่แม่เดือนยืนอยู่เนี่ยเราจะปลูกบ้านไว้ด้านบนนะครับ2 ห้องนอน1 ห้องโถงแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็หันหน้าเนี่ยออกมาทางทะเลสาบใช่ตื่นเช้ามาปุ๊บมองเห็นทะเลสาบฝั่งนี้เลยนะครับเห็นก้อนเมฆใช่คือน้องๆดูนะครับสวยไหมดูดีๆนะครับคือแบบสวยมากนะครับอันนี้ยังไม่มีลงหญ้านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกนะครับก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จเองไม่ต้องรีบน้องๆบอกว่าเวลาพวกเราทำอะไรนะให้อัปเดตด้วยน้องๆอยากถามเราก็อัปเดตให้ก็อัปเดตไปพร้อมๆกันฝั่งนี้นะครับเดินดีๆนะครับอาจมีร่วงไปได้เข้ามาหน่อยครับไม่มันไม่เป็นอะไรมันต้องให้แมคโครมาตักขึ้นเลยนะร่วงลงไปเนี่ยไปนี่ไงไม่ร่วงหรอกนี่โอเคพ่อชอบฝั่งนี้แม่คือกว้างอ่ะได้ต้นไม้ใหญ่มา1 ต้นใช่ป่ะเสร็จปุ๊บทำเก้าอี้ล้อมเนี่ยแม่เดือนยืนอยู่ด้านบนไม่เดือนแบบชอบมากแล้วฝั่งนี้เดี๋ยวตัดทำทางแบบไว้นั่งไว้นึ่งใช่ไหมข้างบนเป็นบ้านข้างล่างก็เป็นซุ้มนั่งเล่นดีมากเลยอ่ะไปดิยืนเขาดิเขาถูกใจเขาถูกใจเขาแปลเขากำลังดูอยู่ไงว่าเอ้ยจะเอาต้นไม้วางไว้ไหนจะวางเก้าอี้ยังไงแล้วตรงนี้ก็จะมีต้นไม้เนี่ยละใช่คือวางคอนเซปต์เราไม่ต้องคิดเฮียวางให้เรียบร้อยใช่เราก็มีหน้าที่แค่แบบว่าสร้างบ้านคิดบ้านแค่อย่างเดียวพอใช่ที่เหลือเดี๋ยวเฮียจัดการที่เขาทำใกล้เสร็จแล้วก็
โอเคเดี๋ยวแม่อยากเห็นไงว่าเสร็จแล้วเป็นไงเขาจะพาไปคือเฮียเขาไอเดียค่อนข้างดีพี่ฟิล์มใช่เพราะฉะนั้นพูดอะไรมาคือมันเป๊ะหมดอ่ะมันโอเคหมดถ้าเราไปขัดเฮียเฮียตรงนี้มันอยากได้ต่ำนี่ไม่สวยเพราะคอนเซ็ปต์ที่นี่คือยกธรรมชาติมาหาคุณใช่ดูสีดูคาร์บอนมีต้นไม้มีหินแนวธรรมชาติเนเชอรัลสุดๆเพราะว่าสองเดือนจากนี้ไปนะครับปีหนึ่งใช่ไหมใช่ก็คงจะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็หลังจากนั้นเราอาจจะมาปลูกบ้านต้องใช้เวลานิดนึงให้ดินเข้าที่ต้นไม้ขึ้นสวยถูกไหมครับใช่ให้ทุกอย่างมันโอเคแล้วเราค่อยลงบ้านทีเดียวไปพี่ฟิล์มเดี๋ยวขึ้นข้างบนกันดีกว่านะครับค่ะไปกันค่อยๆเดินตรงนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวปรับให้อีกเพราะว่าตรงเนี้ยค่อนข้างจะชันนะครับใช่คือถ้ามองเผินๆก็คือ45องศาเดินเมื่อยดูดิเดินขึ้นเขาชัดๆสวยงามนะครับค่ะแม่หานะมาคิดหน่อยนี่เห็นไหมพอลงปุ๊บคือตอนนี้มันยังมองไม่ค่อยเห็นเพราะพื้นดินมันเป็นสีเดียวกันใช่เมื่อไหร่ที่มีหญ้ามีต้นไม้มาเราจะเห็นเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับนี่เลยสวยมากนะครับมุมนี้สวยมากๆเลยครับเนี่ยอันนี้แปลงนี้จบงานแล้วพอจะเหลาหัวไปเหมือนแหลมพรมเทพลงไปเนี่ยเป็นแหลมลงไปเลยเหรอครับตรงนี้ตรงชายเนี่ยจะเป็นแหลมรับลงไปครับเอาละสวยละภาพมันจะซ้อนมันจะซ้อนกับสองชุดมันก็สวยละตรงนี้ครับมันดึงออกห่างๆก็ยิ่งสวยครับผมเหมือนเราอิสระอยู่บนเนินครับจริงๆนะสวยจริงนะเนี่ยคือเนี่ยมันเป็นสเต็ปอะตื่นมาปุ๊บนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากบ้านแล้วก็มีระเบียงไปเนี่ยระเบียงเราสามารถตอกเสาเข็มได้ถึงนู่นเลยนะครับเราตอกเสาเข็มนี่ตับนึงตรงนู้นตับนึงแล้วก็ทำเป็นพื้นระเบียงไปนู่นครับทีนี้ก็สบายจากห้องนอนก็เดินออกมาชมวิวโอ้โหต้องเหมือนที่แบบว่าเฮียเขาพูดนะพ่อใช่เพราะว่าเดินออกมาเห็นหมดเลยเหลือเฟือด้วยครับผมสวยเลยนะเนี่ยแล้วก็ทำค่อนข้างสำเร็จเลยก็ง่ายแล้วที่จะลงจอดรถต้นมงต้นไม้ประมาณปลายเดือนนี้เสร็จเลยครับผมมาเดือนใหม่มารับที่ดินใหม่ครับอันนี้เดี๋ยวเขาดันห่างไปสวยตอนนี้นะเราก็มาอยู่อีกฝั่งนึงนะครับคนละฝั่งที่ของเราใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตอนโน้นที่อย่างเราแต่ฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่เขาเริ่มปลูกหญ้าแล้วเมื่อกี้เฮียบอกว่าเฮ้ยถาเรามาดูฝั่งนี้เฮียปลูกหญ้าแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยสวยนะเพราะเพิ่งปลูกไว้เมื่อวานเองเมื่อวานเองงานไวงานไวใช่แล้วดูสเต็ปเด็ดแถวนี้นะครับเราสามารถมาเดินเล่นได้เพราะฝั่งนี้จะเป็นส่วนกลางเอ๊ะส่วนกลางหรือที่เขาเฮียชี้มาทางนี้เฮียบอกมีส่วนกลางแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ใครก็ช่างอ่ะเดี๋ยวเราเดินก่อนละกันค่ะที่พ่อถาบอกอะแม่ก็คือที่จะเป็นสเต็ปเห็นไหมที่เราจอดรถจะอยู่ด้านบนจะเป็นอีกสเต็ปพอลงมาชั้นที่2ก็จะเป็นที่พี่ฟิล์มยืนอยู่นะครับใช่ลงไปไล่ก็สเต็ปนึงแล้วก็มีลงไปอีกถูกลงมาดูหน่อยแม่เป็นเหมือนขั้นบันไดทะลุลงมาเลยใช่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำตกนะครับทานน้ำไหลใช่ครับผมมาไปเดินดูกันนะครับของเราก็แบบสโลปแบบนี้แหละใช่ครับลงประมาณนี้เนี่ยคล้ายๆแบบนี้แหละแม่บันไดหินใช่ไหมแล้วเฮียถามพ่อว่าถาเจ้าแบบหินคลุกไหมพ่อบอกไม่เอารถผมจอดด้านบนด้านล่างของสนามหญ้าให้ลูกๆได้ออกกำลังกายกันกับผิวท้องโอ้โหจะได้ออกไหมเอาแมวมาวิ่งเล่นตรงสนามหญ้าแล้วก็หายไปเลยบ้าที่ของเราต้องกว้างไม่หายหรอกหาไม่เจอหาไม่เจอแม่สวยอ่ะเนี่ยของเราก็ประมาณอย่างเงี้ยแหละใช่แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นสเต็ปไหลไปโน่นใช่ไหมใช่แต่ของเราตัวนี้จะเป็นทางเดินเล็กๆเพราะว่ามันกว้างแค่ตรงนี้กับข้างบนครับผมแล้วก็จะมีต้นไม้แบบนี่เลยปุ๊บไปไม่ข้างหน้ามีดอกบัวด้วยใช่น้องฟิวแม่ปลูกดอกบัวกันไหมปลูกสิใครลงไปปลูกเราก็โยนลงไปโยนลงไปมันได้เหรอไม่ได้หรอกเดี๋ยวให้พี่ต้นลงไปปลูกโอ้โหจริงหัวนี่พี่ฟิล์มดูนะครับแล้วริมโน้นเห็นหินแดงๆไหมเห็นริมโน้นนะครับนั่นจะเป็นเรียงหินไว้นะครับสวยมากนะไปถึงสุดโน้นเลยแม่เห็นต้นไม้ต้นใหญ่ไปเฮียลงไปปลูกไว้ให้นะครับคือสวยมากแม่ใช่ครับวันหินเพิ่มนิดหน่อยใช่ครับเราจะขอต้นไม้ใหญ่แบบนี้ไงแล้วเราก็ทำเป็นโต๊ะแม่หนูอยากได้บ้านต้นไม้อ่ะหนูอยากได้หนูหน่อยอย่าเลยเลอะเทอะแม่แต่ต้นนี้สวยนะใช่ค่ะเนี่ยนะต้นใหญ่นี่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับแล้วนี่นะครับเขาจะมีเป็นสายยางให้นะครับเพื่อเอาไปรดน้ำต้นไม้นะครับต้นหญ้าอะไรเงี้ยที่เขาปลูกไว้นะครับก็ต่อนะต่อไปให้เราเรียบร้อยครับผม
ก็เหลือทำให้เสร็จทีเดียวแล้วก็ใครจะปลูกบ้านปลูกอะไรก็ปลูกเลยใช่ต้องครับนี่ตรงนี้มีหินให้นั่งเล่นด้วยแม่ตอนเย็นฟินนะต้นไม้นี่ไม่ได้เล็กเลยนะครับต้นใหญ่แบบนี้ผมมีการวางเตาหมูกระทะเออจริงด้วยจริงด้วยเฮ้ยฟิล์มคิดได้ไงอย่าไปวางบนหญ้าเขามีหินให้แล้วก็เอาเก้าอี้มานั่งมานั่งล้อมมันนะแม่เนาะใช่หรือไม่ก็เก้าอี้สีขาอันเล็กๆเหมือนเวลาซักผ้าอย่างนี้ก็พอหรือเรายืนก็ได้ปะใช่จิบเฟ่เนาะดีอะแม่ตรงเนี้ยนี่แหละไม่ต้องหรอกก็องค์เก้าอี้ไม้เอาหินก็พอหินมีเยอะด้วยเฮ้ยโอเคมากนะแม่ใช่แล้วฝั่งทางโน้นเนี่ยเฮียบอกว่าเป็นเจ้าของเดียวนะครับโอ้โหบทนี่เลยใช่แม่เยอะไปไหมอันนั้นวังใช่ไหมเขาสร้างคฤหาสน์แข่งกับเราโอ้โหใช้คำว่าเราอะกระต๊อบโถพูดซะโอเคโอเควังสูงไปหน่อยจริงอยากไปดูตรงนู้นมากเลยนะเพราะว่าทำไปแบบหน้าผาขึ้นแหละพ่อไปงั้นเดี๋ยวขับรถไปดูดีกว่านะครับได้ไปแค่แปลงนี้ก็สวยแล้วนะแปลงไหนแม่แปลงนี้แปลงเนี่ยตรงเนี้ยคล้ายๆของเรามีทางลงตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มียกสูงแล้วก็มีเนินต่ำแล้วก็มีเนินต่ำล้อลิงบ้านเราก็จะปลูกตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่วิ่งเล่นใช่ประมาณนี้เลยหนูอยากได้ร่องเสาให้น้ำบอกพ่อแบบเอาหินมาประกบใส่น้ำไว้ไม่ต้องค่ะไอ้ไอ้นี่มาลงเลยสาพยางจบเลยนะครับไม่เสียเวลาแบบไปปลูกให้มันเปลืองเนื้อที่เราด้วยนะครับใช่เล่นเสร็จก็เสร็จจบนะแม่เนาะจบเลยค่ะก็เอาลงทะเลสาบเลยถูกต้องแล้วนะต้นไม้ตาตายหมดเลยอ่ะก็คือลงอ่ะเค็มที่ของเราอยู่ตรงไหนก่อนนี่ตรงข้ามเลยนะแม่นะใช่เห็นแมคโครกันสีเขียวน้อยๆทางโน้นไหมครับนั่นแหละที่ของเรานะครับฝั่งนี้นะอ๋อนั่นไงแม่แนวหินใช่รั้วกำแพงหินนั่นทั้งแถบเลยนะครับแล้วก็ไล่มาฝั่งนี้นะครับจะเป็นโครงการทั้งหมดเลยนะครับจนมาถึงตรงนี้ที่ใครไม่รู้แต่เราอยากมาถ่ายนะครับเห็นสวยดีใช่บรรยากาศดีมากแม่ดูเขาลงต้นไม้ให้แต่ละต้นดิต้นใหญ่มากนะครับมาเดี๋ยวมาดูนะครับบรรยากาศของโครงการนะครับสวยมากๆนะครับดีมากเลยอ่ะชอบแม่หรือว่าตรงนั้นเป็นส่วนกลางเหรอไม่แน่ใจแต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ปลูกบ้านได้นะใช่ครับเพราะว่าน่าจะแปลงนี้แหละที่เฮียบอกว่าเขาซื้อไปหลายไร่มากนะครับใช่เนี่ยน่าปลูกบ้านตรงนี้ได้แล้วนี่ก็เป็นแบบเป็นสเต็ปครับมาสวยนะแม่เนาะน้องเฟลบอกว่าชอบมากเลยใช่ต้นนี้ก็สวยนะเนี่ยแต่คือเขาจัดคล้ายๆกันหมดเลยใช่ไหมเพราะจะเป็นเป็ดเดียวกันใช่มันจะเป็นสเต็ปเดียวกันคือมองไปเนี่ยพี่ฟิล์มคือรู้เลยว่าเนี่ยเขาปรับมาสวยงามมากนะครับใช่ไล่สเต็ปเรียกไม่ถูกอะฝั่งโน้นคือยังไม่เสร็จแต่ฝั่งนี้เสร็จแล้วเราแค่ปลูกหญ้าใช่ค่ะแต่ว่าฝั่งนั้นก็จะแบบบันไดหินสองฝั่งเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมบันไดหินเขาอะเฮียบอกว่าจะทำให้เราแบบนั้นด้วยให้ลงไปท่าน้ำแปลงเขาจะทำให้เหมือนกันหมดทุกหลังนั่นแหละเดี๋ยวแม่จะปลูกอะไรนะไม่ต้องเขาปลูกให้แม่แม่ปลูกมาเนี่ยเขาปลูกให้หมดเลยเนี่ยริมเต็มไปหมดเลยเนี่ยแม่เขาปลูกให้ใช่ขอเยอะๆค่ะพี่ฟิล์มชอบนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามกับที่ของเรานะครับใช่เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยสวยแล้วพอต้นไม้มันโตใช่ไหมมันก็จะลมเขียวไปหมดเลยมันจะดูน่าอยู่ลมเย็นมากเลยแหละแม่ว่าโอ้เสียงก็ดังมากเลยฟิล์มชอบที่เขาชอบพอดีชื่อแม่กันนะนี่ใครจ่ายแม่จ๋าพูดให้มันดีแม่จ๋าอยู่แล้วดูดูเสียงเออด้วยโอเคนะครับแม่ตอนเย็นเนี่ยแดดมันลงฝั่งโน้นใช่ป่ะเรานั่งออกมาปุ๊บเราก็จะมาเห็นฝั่งนี้มันจะสวยมากเลยอ่ะใช่เพราะว่าเราหันหน้าเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมล่ะตอนนี้นะเราก็กลับมายังที่ของเราต่ออีกครั้งนึงนะหลังจากพาไปเที่ยวดูด้านในนะครับค่ะคือด้านในอ่ะสวยมากนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาวนกลับมายังที่ของเรานะครับมาเดี๋ยวเราไปเดินดูอีกรอบเมื่อกี้น้องฟิวหลับไงแม่ฟิวลงไปดูเดี๋ยวฟิล์มจะยืนรออยู่ข้างใช่ฟิวลงไปดูค่ะไปดูลงไปดูที่ของเราค่ะลงได้ใช่ไหมลงได้ที่ของเราฟิวจะเดินลงกิ้งลงวิ่งลงได้หมดเลยจักรยานลงบึ้งไม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาจะปรับให้อีกทีนะครับน้องฟิวไปลงไปดูค่ะนี่เลยนะครับสวยไหมครับเฮ้ยอย่ากิ้งเลยเป็นไงที่ของเราสวยไหมคะแค่นี้ก็สนุกแล้วคือใช่คือถ้ามองจากข้างบนอ่ะอาจจะคิดว่าที่เรามีแค่นี้แต่พอมองลึกลงไปคือยังมีอีกแม่ตรงนี้ปีนเขาได้เดี๋ยวเขาจะปลูกต้นไม้ให้เรามาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันมาเดินดูอีกรอบนะครับเห็นบรรยากาศดีมากกับฟิล์มน้องฟิวตัวเล็กไปเลยอ่ะไปอยู่ข้างล่างอ่ะตัวเล็กอยู่แล้วมา
ไปที่ก่อนหน้านี้เรามาเดินลอดด้านข้างก็คือด้านบนจะเป็นตรงนี้พอมองลงไปก็เป็นแบบนี้สองสเต็ปใช่เนี่ยด้านล่างดูดีโหยแม่ต้องดูตอนนี้เสร็จแล้วตอนนี้ใช่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเข้าใจใช่ไหมครับผมนี่ก็จะเป็นฝั่งเมื่อกี้ที่เราไปมาครับสวยมากนะครับนี่เลยนะวันนี้เราก็พามาดูที่นะครับก็คือตอนนี้เริ่มปรับพื้นใกล้เสร็จแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มมีการวางหินนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาดูทีตรงนี้จะมีต้นไม้ขึ้นเต็มเลยแม่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการปลูกหญ้าทำสเต็ปไล่ฝั่งโน้นลงไปท่าน้ำก็จะคล้ายเหมือนที่แปลงโน้นอ่ะใช่ครับที่เราลงไปดูตอนแรกใช่ไหมก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็พามาดูที่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอยู่บ้านที่นี่แล้วทำเป็นสตูดิโอที่นี่ด้วยค่ะสตูดิโอก็คือบ้านนั่นแหละเอาไว้ถ่ายงานด้านล่างก็จะมีต้นมงต้นไม้เราก็จะมาปั่นจักรยานพบรักกันครั้งแรกชิวๆโน่นนี่นั่นอุ้ยน่าอีกแล้วแล้วก็มาทำกิจกรรมแคมปิ้งโน่นนี่นั่นที่นี่นะมาพักผ่อนที่นี่ด้วยใช่ครับผมแล้วเราก็จะมาทำคลิปที่นี่กันด้วยนะครับค่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะเราก็พามาดูที่ที่นครปฐมนะครับเป็นอะไรที่แบบประทับใจพวกเรามากนะครับใช่ก็ขอให้น้องๆชอบคลิปนี้ด้วยละกันนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย